างเดินไปฉีดวัคซีนกันค่ะเราบุ๊กไว้บ่าย 2:20ตอนนี้ประมาณบ่าย 2เราก็จะไปก่อนเวลานิดนึงพอดีเจี๊ยบเลือกศูนย์ใกล้บ้านนะคะเดินไปไม่ถึง10 นาทีประมาณ10 นาทีจากบ้านเดินไปก็โอเคอยู่นะป๋าจุ๊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 สุดจุ๊สุดท้ายเข็มแรกไม่รู้ว่าจะได้ของอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงกลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ต้องฉีดอ่ะเบอร์นี่ไงไหมล่ะเดี๋ยวขากลับแวะไหมล่ะไม่ถูกอันนี้ทางเดินจักรยานไอ้ทางปั่นจักรยานนั่นเนี่ยต้องป่าต้องเดินฝั่งนี้ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขากลับใช่ไหมเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนกันก่อนเขาจองไว้บ่าย 2:20ของป่าบ่าย 2:15ของนู่นบ่าย 2:20ต่อกันเลยเข็มแรกค่ะไงบ้างก็ไม่มีอาการนั้นฉีดเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะเขาบอกว่าถ้ามันเราเกิดตัวร้อนปวดหัวอะไรนะให้ไปอาบน้ำให้กินน้ำเยอะๆให้กินน้ำเยอะวันละ2 ลิตรแต่ถ้าไม่มีอาการก็ไม่เป็นไรก็แต่เราโชคดีนะคือเรามันฉีดช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เขาฉีดไฟเซอร์ให้เด็กๆกันเนาะใช่ป่ะเราก็เลยได้ไฟเซอร์ด้วยนี่ถือให้หน่อยนี่ค่ะได้ไฟเซอร์ด้วยก็ไฟเซอร์ตัวดีที่สุดอันนี้ใช่ไหมตอนนี้ที่เมืองไทยเขาก็แย่งกันอยู่เนาะอันนี้เราฉีดแล้วเข็มแรกค่ะเดี๋ยวอีก2 เดือนเราต้องมาฉีดเข็มที่2ซึ่งเราบุ๊กไว้แล้วก็ต้องฉีดเป็นไฟเซอร์เหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังว่าการฉีดวัคซีนที่อังกฤษต้องทำพัก15 นาทีอ่ะมีคนอันนั้น2 คนนะมีคนออกอาการนะออกอาการ2 คนใช่2 คนคือเขาใช้นั่ง15 นาทีเป็นหนุ่มๆสาวๆอยู่ถ้าเกิดใครแบบมีอาการใช่ไหมเขาก็จะแบบฟุบเลยอ่ะเนาะแต่เขามีคนดูแลอยู่เขาให้นั่งพักก่อนหลังฉีดอ่ะก่อนที่จะออกมาเนี่ยให้นั่งพัก15 นาทีแต่อาการ2 คนเห็นเมื่อกี้ล้อมเลยเอาไม้ล้อมเลยโอเคเดี๋ยวเจี๊ยบจะมาพูดถึงว่าเราจะจองฉีดวัคซีนได้ยังไงบ้างสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการหลังจากฉีดวัคซีนหน่อยนะคะพอดีว่าจะไปฉีดวัคซีนของไฟเซอร์มาค่ะวันนี้จะฉีดตอนบ่าย 2:20ฉีดข้างซ้ายจริงๆแล้วหมอไม่ได้ติดปัตเตอร์ให้ด้วยนะคะคือแบบฉีดเสร็จแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยค่ะให้เห็นว่ามีรอยเข็มนิดนึงตรงนี้ค่ะมีรอยเข็มเห็นรอยเข็มหมอไหมคะนิดเดียวเองหมอฉีดไม่เจ็บแต่ตอนเนี้ยตอนฉีดอะไม่นิดเดียวไม่เจ็บแต่ตอนเนี้ยเจ็บหนงแขนมากเลยค่ะมันผ่านไปประมาณตอนนี้มันประมาณ5 โมง 5 โมงครึ่งก็ประมาณ3 ชั่วโมงอะจบแล้วรู้สึกหนงแขนปวดแขนข้างที่ฉีดอะค่ะฉีดข้างซ้ายใช่ไหมคะก็เลยแบบพยายามดื่มน้ำอะค่ะเขาแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆก็พยายามดื่มน้ำเอาค่ะแล้วก็พยายามขยับแขนข้างที่ฉีดนะคะพยายามกำมือเพื่อที่จะแบบ
เลื่อนจะได้ไปหล่อเลี้ยงไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นไงบ้างดีนะที่วันนี้หยุดแล้วพรุ่งนี้ก็หยุดไงก็เลยแบบถ้ามีไข้ก็ต้องกินพาราเขาบอกถ้าเกิดมีอาการปวดหัวหรือมีไข้ก็กินพาราแต่ถ้าเกิดอาการหนักเลยใช่ไหมคะให้โทรไปที่เบอร์111อะค่ะก็เดี๋ยวจะเดิมมาเล่าว่าเราจะฉีดวัคซีนที่อังกฤษเนี่ยจะทำได้ยังไงใช่ไหมคะเจมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาใช่ไหมคะมาจากเมืองไทยพอดีว่าเจมมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาแล้วเจมต้องกักตัว10วันไงก็กว่าจะออกจากตุกจะกักตัวก็วันที่11ใช่ไหมแล้วพอดีว่าพอออกจากกักตัวใช่ไหมเจมก็ต้องเริ่มทำงานเลยไงพอดีว่าร้านเขาจะเปิดวันที่17พฤษภาใช่ไหมเจ๊ก็ต้องเข้าไปก่อนอาทิตย์นึงเพื่อเตรียมของช่วงนั้นก็เลยแบบไม่มีเวลาเลยไม่ได้จองฉีดวัคซีนก็เลยแบบยุ่งๆแล้วทีนี้เจ๊ก็มาเช็คในเว็บไซต์มันเข้าไปดูได้นะคะเป็นเว็บไซต์ของ NHS นะคะเป็นคล้ายๆกับสาธารณสุขของอังกฤษเนี่ยค่ะเขาจะมีประวัติถ้าเกิดคนที่อาศัยอยู่อังกฤษใช่ไหมคะเขาจะมีประวัติของทุกคนนะคะทุกคนคือทุกคนจะต้องมี GP ของตัวเองค่ะ GP ก็เหมือนเป็นคลินิกประจำของเราทุกคนจะต้องแบบไปลงทะเบียนถ้าเกิดอยู่เมืองไหนใช่ไหมคะก็ต้องไปลงทะเบียนเมืองนั้นแต่เจ๊บกลับมาอังกฤษรอบนี้คือเจ๊บย้ายเมืองไงแต่ GP เจ๊บยังไม่ได้ไปย้ายไงแต่ทีนี้เจ๊บเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ NHS แล้วก็/วัคซีนใช่ไหมคะเขาจะให้บุ๊กในเว็บไซต์อะค่ะเข้าไปใช่ไหมคะเขาก็ถามเราถามชื่อถามนามสกุลถามวันเดือนปีเกิดแล้วก็ถามเราว่าอยู่มีหมายเลข NHS ประจำตัวเราไหมแต่เจ๊จำไม่ได้เพราะเจ๊ไปหาหมอครั้งล่าสุดนี่จำไม่ได้อะเคยเข้าโรงพยาบาลอังกฤษนะน่าจะปี2510นานแล้วเคยผ่าตัดเงี้ยแต่จำหมายเลข NHS ของตัวเองไม่ได้ทีนี้เขาก็จะมีข้อนึงบอกว่าถ้าเกิดจำไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเลือกทางอื่นนะ another way คือแบบเราก็คลิกกันนั้นไปพอคลิกไปใช่ไหมมันก็จะถามเราว่าโพสต์โค้ด GP ที่เราลงทะเบียนอยู่โพสต์โค้ดอะไรเราก็ใส่ไปเราก็ไปหาที่อยู่อันเก่าค่ะทีนี้เดี๋ยวก็ใส่ไปพอมันใส่ไปใช่ไหมมันก็จะขึ้นไปหน้าว่าโพสต์โค้ดที่อยู่อาศัยปัจจุบันน่ะคือโพสต์โค้ดอะไรเราก็ใส่ไปพอเราใส่ไปใช่ป่ะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าศูนย์ฉีดวัคซีนมีที่ไหนบ้างรอบๆ บริเวณที่เราอยู่อะค่ะคือตอนแรกเจฟเห็นมันมีประมาณ9ไมล์มั้ง10ไมล์มั้งมันก็ไกลนั่งรถไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะเจฟก็เลยยังไม่บุ๊กพอ อีกวันนึงเจฟมาอ่ะมีศูนย์ใกล้บ้านนี่นะคือมันจะเดินไปแค่ประมาณ10นาทีอะไม่ถึงหรอกเจฟก็เลยลองเดินไปดูที่ศูนย์เนี่ยก็เห็นละโอเคเขาฉีดกันตรงนี้ใช่ไหมแต่เจ๊ก็คือมาดูในเว็บไงรอมันขึ้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะคือเจ๊เข้าไปดูวันพฤหัสใช่ไหมแต่ว่าเขาจะให้บุ๊กอ่ะคือวันศุกร์ไงแต่วันศุกร์เจ๊ต้องทำงานไงแล้วเจ๊ก็เลยไม่ได้บุ๊กไงเพราะบางทีแบบเขามีคิวว่างช่วงนั้นใช่ป่ะมันก็จะขึ้นมาให้บุ๊กอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่มีคิวใช่ป่ะเขาก็ไม่ขึ้นมาให้แล้วโชคดีเจ๊บเข้าไปเช็ควันไหนก็จำไม่ได้แล้วมันมีวันที่5ก็คือวันเนี้ยเจ๊บก็เลยเข้าไปบุ๊กเพื่อจะฉีดใช่ป่ะทีนี้มันก็เดี๋ยวเจ๊จะขึ้นแบบแทรกภาพให้ดูนะคะแล้วพอบุ๊กเข็มแรกแล้วใช่ไหมเขาก็จะถามว่าคุณจะบุ๊กเข็มที่2เลยมั้ยโอเคเจ๊บก็เลยตอบว่าบุ๊กเนี่ยคนเจ๊บเข็มที่2คือวันที่22กันยาเลยค่ะเอ้า22วันพุธนี่นะกรรมสายต้องลางานไหมนี่หรือไม่งั้นอาจจะต้องยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนวันใหม่เนี่ยค่ะเราก็สามารถบุ๊กเข็มที่2ได้เลยแล้วทีนี้เขาก็จะขอดีเทลเราว่าเบอร์โทรศัพท์ไลน์อีเมลอะไรเนี่ยนะพอเราบุ๊กคอมพลีทแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเข็มที่1หมายเลขโดสหมายเลข reference เข็มที่2หมายเลข reference อ่ะอ๋อเข็มที่2ตอนนั้นมันวันจันทร์มันไม่ว่างเนาะมันไปว่างวันพุธเลยไงเจ๊ก็เลยบุ๊กวันพุธเลยพอเ
พราะว่ามันจะมีให้เลือกวันที่22 23 24 25 26ไงคือถ้าเกิดเขาจะให้ขึ้นให้เราเลือกเฉพาะวันที่เขาว่างไงถ้าเกิดมันไม่ว่างเขาก็ไม่ขึ้นไงวันพุธนี่วันทำงานเจ็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เลื่อนอีกทีเนี่ยค่ะง่ายค่ะแล้วเขาก็จะแจ้งทางอีเมลแล้วเราก็ไปฉีดเดี๋ยวก็จะอัปเดตอาการเรื่อยๆค่ะว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้นุ่มลงแขนปวดหน่อยปวดข้างที่ฉีดอ่ะตรงที่ฉีดเนี่ยตรงฉีดก็ไม่มีอะไรนะหมอก็ไม่ได้แปะอะไรให้เลยนะแต่แบบรู้สึกนุ่มๆปวดนุ่มๆฉีดก็แบบมีรอยเข็มจิ้มไปนิดเดียวเองอ่ะอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำเป็นนุ่มๆตอนนี้เริ่มนุ่มๆต้องกินน้ำเยอะๆค่ะเดี๋ยวอัปเดตอีกทีค่ะ